สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ RSU News Talk นะครับพบกันวันนี้ครับวันอังคารที่9มกราคม2561นะครับอยู่กับผมอรครพลทองตราดลเช่นเคยรายการสดนะครับวันนี้ครับติดตามกันได้หนึ่งชั่วโมงเต็มเตเดี๋ยวช่วงแรกครับเราจะไปดูผลการประชุมครมกันก่อนนะครับที่เสร็จออกมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ทิมงโศกก็ถลงออกมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับที่เรื่องของการชาร์จมือถือในหน่วยงานรัฐ เป็นพนักงานเป็นเจ้าที่อยู่ชาร์จได้หรือไม่มีปัญหาหรือเปล่ารวมไปถึงครับเรื่องของการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยเฟสสองนะครับตอนนี้มีไฟเขียวออกมาแล้วช่วยคนจนครบประมาณถึง35,000ล้านบาทจะได้จากที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะมาตามกันเลยครับเดี๋ยวช่วงแรกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูตามประเด็นเรื่องของการชาร์จมือถือที่เป็นพิวิธาวิจาร์อย่างหนักเหมือนกันว่าเป็นเจ้าที่พยาบาลชาร์จมือถือในโรงพยาบาลได้ไหมต้องพกแบตมาเอง พราะแบงค์ 6, มาเองได้หรือเปล่าเขามีการเสวนาขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับที่รัฐสภาครับจัดเสวนารับฟังความเห็นเรื่องร่างพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็มีประธานคณะกรรมการเนี่ยนะครับที่มานั่งหัวโต๊ะก็คือพลตดเอกชัชวานสุขสมจิตครับก็หารือการ เอากฎหมายข้อนั้นข้อน,นี้มาเปรียบเทียบกันครับท่านผู้ชมครับก็ผ่านวรระหนึ่งปละของสอนอชอเมื่อ17สิงหาคมปีที่แล้วนะครับหลักการและก็เหตุผลนั่นคือการบริหารงานของรัฐต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสเปิดเผยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐนะครับ ก็หาเรือกันไปคุยกันไปถอกันอยู่พอสมควรโดยพลนวดเอกชัชวานก็ถแถลงภายหลังการเสวานากาันว่าคุยกันอะไรบ้างในที่ประชุมท่านก็บอกนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยมีความเห็นเยอะมากการเรื่องประเด็นข้อกฎหมายประเด็นว่าทาได้ทําไม่ได้ทําได้เล็กน้อยได้ไหมท่านก็บอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตร,รการที่อยู่ในกฎหมายของปอป,อปอชอ,อยู่แล้วผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสอทชอไปแล้วรวมถึงครับ เป็นการสะท้อนความเห็นด้วยบอกว่าในบางเรื่องนั้นยังไม่มีความชัดเจนที่มากพอนะครับสำหรับเรื่องอื่นก็จะเป็นส่วนของถ้อยคำต่างๆในกฎหมายซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องของการออกประกาศที่มีการห้ามชาร์จมือถือในสถานที่ราชาการนั้นท่านก็มองว่าถ้าหากมีมติคอรมองออกมาแล้วเนี่ยก็ว่ากันไปแล้วกันจากนั้นครับหน่วยงานร,รชาชการค่อยมาใช้เป็นมาตรฐานว่าจะเอามาตรฐานไหนดี ท่านก็บอกนะครับกรณีที่กระทรวงสารสุขถือว่าออกประกาศเร็วไปหน่อยอย่างไรก็ตามครับยังมีการแสดงความเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มีคําว่าเล็กน้อยด้วยเล็กน้อยแค่ไหนได้แค่ไหนหรือว่าไม่ได้แค่ไหนก็ต้องมีการคุยกันแหละครับว่าการชาร์จมือถือไม่ได้ทําให้เสียเงินสักเท่าไหร่แต่กระทรวงสารสุขกลับไปออกประกาศว่าห้ามและมีเรื่องของการกระทําความผิดวินัยเข้าไปด้วย ซึ่งกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาแต่นี่ครับถ้าบิดในกะารออกประกาศบอกว่าเล็กน้อยชาร์จมือถือเล็กน้อยเพื่อติดต่องานติดต่อให้มีการประสานงานร่วมกัน mm. ก็ถือว่าเล็กน้อยไหม mm. ก็ต้องไปตีความกันแหละครับท่านผู้ชมครับยังมีช่องว่างของกฎหมายอยู่ mm. กับกฎหมายฉบับที่อยู่นะฮะสามารถใช้งานได้แต่นี่เขาไปออกค่อนข้างแรงเกินไปหรือไม่ก็ว่ากันไป mm. เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาไปดูประเด็นเรื่องของการประชมุมคอรมอกันหน่อยแล้วกันครับท่านผู้ชมครับที่หารือการเดี๋ยวยกประเด็น เอาที่ใกล้ตัวก่อนละกันจะได้เข้าใจง่ายๆกันที่ประชุมครมอครับเขามีมติช่วยประชาชนช่วยที่มีรายได้น้อยเน,นี่ยนะครับเฟส2อกอ,อกมาแลงว่ประมาณ35,000ล้านบาทด้วยกันนะครับก็มีการเพิ่มวงเงินในบัตรผู้คารวมด้วยมีผลมีนาคมปีนี้นะครับโดยวันนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ประชุมครมก็ได้ถแถลงกันนี่เป็นการประชุมก่อนที่ประชุมนะครับนายกก็ได้มีการต้อนรับ นะครับคณะต่างๆนะครับที่มามอบของในวันครูเรื่องของกิจกรรมในช่วงสัปดาห์นี้ว่ามีอะไรกันบ้างให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแต่เราจะไปดูเนื้อหาประเด็นผู้มีรายได้น้อยกันก่อนอย่างที่บอกกันไปนะครับอนุมัติวงเงินมาแล้วครับที่ประชุมคอรมวันนี้35,679ล้านบาทในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟสสโดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ดําเนินโครงการเนี่ยมี6มาตรการ18โครงการใช้งบประมาณจากที่ทําบัญชีโครงการตามนโยบายของรัฐ PSA เบื้องตน้นชื่อว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยประมาณ4.7ล้านรายได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะครับเฟสสนี้แล้วก็เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองจากเดิมได้รับ200บาทจะเพิ่มเป็น300บาทและผู้ที่เคยได้300บาทจะเพิ่มเป็น500บาทมีผลเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของภาคเอกชนที่มีรายจ่ายในการจ้างผู้มีรายได้น้อยทำงานใช้ค่าอบรมให้ต่อเนื่อง จะสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นมาหักลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าถึงธันวาคมปี62หรือว่าปีหน้ากันเลยนะครับก็คือให้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ตอนนี้2ปีเต็มๆลดได้1.5เท่าถ้าเอาคนที่มีรายได้น้อยไปทำงานอาจจะไปดูแลง,งานเอกสารงานทำความสะอาดก็ได้ทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับเป็นการเอื้อประโยชน์อย่างเต็มที่รวมถึงครับที่ปรึกษารัฐมนตรีคุณนัทพรจตุศรีพิทักษ์ ก็มาเปิดเผยประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนมีเงินหน่อยแล้วกันครับคนที่มีคอนโดมีที่ดินมีอาคารบี้ยสังหาริมทรัพย์แล้วก็ต้องการที่จะให้เช่านําไปโอนนําไปจำนองจะทำองไรกันดีที่ประชุมครับเขามีกฎหมายออกมานะครับเรื่องของการทําสัญญาโฉนดที่ดินที่มีโฉนดเนี่ยนะครับห้องชุดห้องเช่าโดยเจ้าของอสังหาริมทรั์ สามารถตกลงให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ์มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่ว่าจะเป็นการนําไปขายโอนจำนองเช่าตลอดจนตกทอดแก่ทายาทของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ์ดังกล่าวมีระยะเวลาในการใช้ประโยชน์อิงสิทธิ์ไม่เกิน30ปี เดี๋ยวดูแต่ละข้อกันเลยครับสาระสําคัญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะได้เข้าใจกันละเอียดเพิ่มขึ้นตอยข้อนหนึ่งครับพรบาว่าด้วยรั์อิงสิทธ์มีดังนี้นะฮะก็คือกําหนดให้ทรัพย์อิงสิทธ์หมายความว่าการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดเจ้าของห้องชุดบุคคลหนึ่งก็จะเรียกว่าผู้ให้รั์อิงสิทธ์นี่คือเจ้าของต้นทางนะฮะเจ้าของนั่งเดิมผู้ให้รัพ์อิงสิทธ์ ตกลงให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งพอให้ไปแล้วคนที่มารับคนที่สองก็คือผู้ทรงทรัพย์잉งสธิ์จะมีผู้ให้กับผู้ทรงนะฮะเนี่ยครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ในสหาริมทรัพย์นั้นมีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพรบนี้โดยผู้ทรงทรัพย์ก็คือคนที่สองที่รับไปตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ประโยชน์นั้นให้แก่ผู้รัพย์ก็คือรายแรกได้นะครับ2ครับกาหนดให้ การใช้ทรัพย์อินสทิ์ผู้ให้ทรัพย์ก็คือต้นทางและผู้ทรงทรัพย์อินสิทธิ์รายที่2ต้องทําเป็นหนังสือจดทะเบียนกันขึ้นมาต่อจพรักงานเลยนะครับว่ามีเอกาสารชัดเจนกําหนดระยะเวลาในการให้ทรัพย์อิงสิทธิ์ได้ไม่เกิน30ปีในการครอบครองในการดูแลเนี่ยนะครับถ้าครบปุ๊บต้องคืนให้ข้อ3ครับกำหนดให้มีการจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิคู่ฉบับ3ฉบับขึ้นมาในการดูแลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการรับรองกันทนะั้งคู่แล้วครับั้งแต่ผู้ให้ด้วยผู้ส่งด้วยนะครับ 4. ครับกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ทรัพย์อิงสิทธิไว้ดังนี้ผู้ใช้ทรัพย์ก็อะไรที่2จะต้องนำทรัพย์นั้นสามารถที่จะออกให้เช่าได้ขายได้โอนได้ตกทอดแก่ทายาทได้นำไปใช้ประโยชน์ นะครับในการเป็นหลักประกรันชอมระหนี้โดยการจำนองได้ผู้ใช้ทรัพย์อิงสิทธิ์สามารถแดัดแปลงต่อเติมปลูกโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างโดยมีต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทรัพย์รายแรกได้นะครับคือทำได้เลยครับต่อเติมได้สร้างบ้านสร้างโรงเรือนสร้างอาคารได้ในทั้งหมดนะครับเว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาคือถ้าในสัญญามีระบุไว้นะครับหมายเหตุไว้ว่าห้ามอันทำน,นี้ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับ โดยที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับพอดัดแปลงต่อเตอิมอาคารปลูกรงเรือแล้วพอครบหมด30ปีปุ๊บทุกอย่างจะต้องเป็นของผู้ให้ทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยจะย้อนกลับไปทั้งหมดเนี่ฮะเรียกว่ามาตรการเอื้อแล้วครับต่อการลงทุนในการใช้ที่ดินเพิ่มมากขึ้นกันด้วยนี่แหละครับเรื่องของหลักๆที่ผ่านกันไปเดี๋ยวพาไปดูประเด็นนายกที่ตอบคําถามสื่อกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของหน้าที่ในการ เดินหน้าต่อการเลือกตั้งสุขการเลือกตั้งประเด็นการเมืองเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ครับนายก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อออกมาเหมือนกันนะครับหลังจากประชุมเสร็จก็บอกว่าตนเนี่ยใช้เวลาช่วงหนึ่งนะก็ได้แต่งหน้าแต่งตาก่อนจะมาพบสื่อมวลชน,นแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วครับหรือด,ดูหน้ากันหน่อยนะเดี๋ยวดูภาพมันก็ได้นะครับสองกระจกดูตัวเองว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนจะลงมาเพื่อดูผ่อนคลายไม่เช่นนะั้นก็จะเครียดกันไปได้กุดงีดเกินไป พราะติดนิสัยทหารนะครับท่านก็บอกว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาทหารวันจะต้องทมหน้าหงุดหงิดไว้ก่อนต้องเครียดไว้ก่อนเดี๋ยวลูกน้องไม่กลัวนะครับจะอยู่ในระเบียบวินยัยพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงวันศุกร์ผ่านปายเสาร์อาทิตย์ก็จะเรียบร้อยสบายเพิ่มขึ้นท่านก็น,นะครับให้สัมภาษณ์กันข้อความเมื่อคือติดนิสัยทหารมาจนวันนี้เมื่อเป็นของเมื่อเป็นคนของประชาชนแล้วเป็นคนของประชาชนก็นคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เป็นอะไรทุกคนก็ต้องทําได้หมดเพราะวันนี้ผมทําหน้าที่เพื่อประชาชนไม่ว่าใครก็ตามที่มายืนตรงนี้จะมาด้วยวิธีไหนก็ตามขอดูเจตนารมความมุ่งมั่นทําให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงใครมุ่งมั่นอย่างนั้นก็เหมาะสมในการเข้ามาบริหารประเทศนใอนาคตต่อไปที่ไม่ใช่ผมอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องอีกก็ดูทุกคนที่มุ่งมั่นมาแ,แค่ปัญหาชาติบ้านเมืองก็สนับสนุนเขามีทั้งคนดี คนไม่ดีต้องรู้ว่าไม่ดีอย่างไรอาดีกับบางกลุ่มแต่ไม่ดีกับบางกลุ่มข้ไปเลือกกันให้ดีเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านนี่ครับพยับออกมาแล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของพักการเมืองจับมือกันสกัดนายกคนนอกเนี่ยนะครับท่านก็ตอบเหมือนกันวันนี้ตอบนังนจะที่เมื่อวานนี้เราได้รายงานกันไปท่านก็ตอบนะครับว่าสกัดใครยังไม่รู้แต่มีตนเ,นเป็นเป้าอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นเลยหรือยอย่างไร จะต้องไปดูคนอื่นด้วยแต่ทุกอย่างต้องไปไม่ตามกฎหมายวันหน้าอะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้เพราะขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกจึงอยากกังวลว่าเมื่อรัฐธรรมนูญออกมาแล้วไปคิดกันเองว่าต้องเป็นอย่างไรฝากกันช่วยคิดด้วยและขออย่าทำให้ทุกอย่างเสียเวลาวันนี้เรากำลังทำงานส่วนการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองท่านก็บอกแบบนั้นและครับท่านผู้ชมครับก่อ,อ,อนย้ากันมา ให้ผ่อนคลายกันเพิ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับตามต่อไปประเด็นการเบิงยังไม่หมดนะฮะมีความเคลื่อนไหวทุกวันเดี๋ยวช่วงนี้ครับ RSU New Talk ของเราพักกันคู่เดียวฟิสตเบอร์ไวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปอียิปต์แล้วก็ไปดูวิธีการลดปริมาณกา๊าซมีเทนในงานประสา์กันบ้างว่าเป็นอย่างไรพักกันคู่เดียวครับ